สวัสดีครับสงสัยอินฟลูเอนเซอร์ AI น่าสนใจกว่านะเดี๋ยวให้พูดแทนเลยนะครับอันนี้โครนนิ่งแล้วนะโครนนิ่งแล้วนะครับก็ต้องสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบพระคุณกับการอะไรให้เกียรติของท่านรัฐมนตรีพิมพ์ภัทราวิชัยกุลนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านวิทยากรรวมทั้งท่านประธานมารุตนะครับที่อุตส่าห์มาในวันนี้นะครับต้องบอกว่าโพสต์ทูเดย์ซึ่งเราหลังจากเราแอคควายมาจากบางกอกโพสต์มาอยู่ในกลุ่มสื่อในเครือเนชั่นเนี่ย2ปีนะครับเราก็พยายามดูนะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่อง SME ค่อนข้างมากนะครับโดยเป็นเซกเมนต์เฉพาะในโพสต์ทูเดย์เพราะเราเชื่อว่า SME เป็นแรงงานสำคัญที่สุดของประเทศมีการจ้างแรงงานภาค SME 13ล้านกว่าคนนะใน3ล้านกว่าบริษัทที่เป็น SME เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า SME เป็นอะไรไปเนี่ยนั่นหมายความว่าประเทศพังนะฮะประเทศพังเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่คุยกันนะครับว่าในบรรดาคอร์ปอเรทตอนนี้ลูกจ้างน้อยกว่า SME นะเพราะส่วนใหญ่เขาจะแบบว่าเอาซอร์สบ้างใช้ซัพพลายเชนจาก SME บ้างทีนี้เนี่ยการจัดงานเรื่องของการบอกว่า SME Smart SME จะไปทางไหนถึงจะเอาตัวรอดในภาวะโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่าตกต่ำมากในขณะนี้และก็เราจะเห็นว่าทุกภาคส่วนกังวลแม้กระทั่งรัฐบาลก็กังวลท่านรัฐมนตรีพิมพ์ภัทราเองก็กังวลว่า SME จะไปยังไงต่อนะก็เข้าใจว่ารัฐบาลเองก็ทุ่มเทที่จะช่วยเหลือ SME อยู่พอสมควรเมื่อวานนี้เองได้มีมติครม.ในการอนุมัติเงินในการสนับสนุน SME ไปอีก 5,000 ล้านบาทนะครับก็แต่สิ่งทางรอดของ SME ซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยววิทยากรรวมทั้งท่านรัฐมนตรีเนี่ยครับจะมาบอกว่าทางรอดเขาคืออะไรนะการถ่ายทอดบทเรียนการถอดบทเรียนจาก SME ที่ประสบความสำเร็จหรือหน่วยงานที่สนับสนุน SME นะครับจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้SME นะครับก็จะได้ใช้เป็นแนวทางในการที่จะต้องบอกว่าบอกตามตรงเลยคือเอาตัวรอดในภาวะแบบนี้ไปก่อนแล้วก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างไรต่อไปนะครับแน่นอนครับผมว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วครับ SME ก็ต้องปรับตัวโดยเฉพาะปรับตัวเข้ากับเทรนด์ของโลกมี2 อย่างที่ไม่ว่าจะเวทีไหนนะครับหรือการที่โลกเราจะไปเนี่ยนะครับตอนนี้มี2เรื่องที่ต้องทำเรื่องที่1คือ sustainable โดยเฉพาะเรื่อง green นะครับเพราะถ้าหาก SME ไม่ปรับตัวเรื่อง green ก็โอกาสที่จะไปซัพพลายให้กับ corporate หรือส่งออกก็ลำบากถ้า SME ไม่ใช้ AI เข้ามาในกระบวนการผลิตหรือกับการปรับปรุงตัวเองนะครับต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นเราต้องคิดว่าถ้าเรื่องเหล่านี้เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรีนเรื่อง sustainable หรือเรื่อง AI ไม่ใช่ภาระ SME ต้องคิดใหม่ฮะต้องคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นโอกาสของ SME เองที่จะใช้อันนี้เป็นแฮนดิแคปในการผลิตสินค้าหรือการสร้างสรรค์สินค้าใหม่หรือบริการแบบใหม่ที่ใช้เรื่องกรีนเรื่อง AI เข้าไปช่วยนะครับวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะได้คำตอบและช่วยถอดบทเรียนซึ่งกันและกันและช่วยกันในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้